ประวัติถ้ำเขาย้อยสำหรับประวัติกล่าวไว้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองประมาณปีพุทธศักราช1893ถึงปีพุทธศักราช1912เคยเสด็จมาตั้งทัพ บริเวณถ้ำแห่งนี้และเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงผนวดอยู่นั้นพระองค์ได้เสด็จธุดงควัตมาปักกลดวิปัสสนาที่หน้าเขาย้อยและทรงขึ้นมาประทับนั่งกรรมฐานในถ้ำเขาย้อยด้วยภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปปางต่างๆนอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและมีช่องเล็กๆด้านบนซึ่งมีแสงสว่างส่องลงมาในถ้ำได้ซึ่งตั้งชื่อตามลักษณะรูปร่างที่เห็นเช่นถ้ำดาวถ้ำพระจันทร์เป็นต้น